สวัสดีค่ะวันนี้เราให้ดูผักสดของเรานะคะผักสดสดของเราวันนี้ค่ะตกแต่งสีสันสวยงามค่ะส่งออกบ้านคนชรานะคะวันนี้ก็จะส่งออกทุกวันค่ะแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยลงคลิปยาวนิดนึงค่ะเพื่อให้แฟนๆได้รับชมกันนะคะว่าการทำงานของเราแต่ละวันก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เฉพาะแค่4กล่องนะคะเรายังมีอีก5กล่องค่ะแต่ละที่ไปอันนี้ก็ให้ดูวันนี้เราทำเสร็จแล้วค่ะข้างล่างก็จะเป็นตัวนี้นะคะข้างล่างจะเป็นตัวนี้หั่นฝอยค่ะแล้วก็จะเป็นผักขมผักขมนะคะแล้วที่ใบหงิกงองอเนี่ยเขาเรียกว่าบรอกโคลก็คือว่าขมขมมากค่ะใครชอบกินขมนะคะกินแทนมะระได้ค่ะถ้าใครอยากกินมะระกินตัวนี้นะคะคนที่อยู่ต่างแดนนะคะต่างประเทศกินตัวนี้แทนมะระได้ค่ะถ้าเกิดว่าหามะระไม่ได้นะคะจะเป็นแกงขี้เหล็กก็ได้จะเป็นเหมือนสะเดาอะไรพวกนี้ได้หมดค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคือตัวของเขานะคะตัวนี้ค่ะขมค่ะขมมากๆเลยนะคะอร่อยจิ้มน้ำพริกผัดแกงได้หมดค่ะแต่ถ้าแกงนี่เขาอาจจะขยุ่มเหลือนิดนึงก็ได้ค่ะเพราะว่าเขายุบตัวแล้วเขาอาจจะเหลือไม่เยอะผักนี้นะคะอร่อยค่ะขมเหมือนสะเดาขมเหมือนมะระนี่ค่ะคือผักส่งออกบ้านคนชราของเรานะคะเราก็หั่นเล็กหั่นน้อยผสมตกแต่งให้มันสีสันสวยงามเวลาไปถึงที่พนักงานที่เขาต้อนรับอาหารหรือรับผักเขาก็จะได้ดีใจแล้วก็จะได้บอกคนชราว่าอ้อผักสวยนะคะวันนี้ผักมาดีนู่นนี่นั่นเขาก็จะแต่งจัดใส่จานให้คนชราที่บ้านพักของเขานะคะกับอาหารค่ะนี่นะคะหน้าตาสวยงามค่ะเราส่งออกแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะเราส่งออกแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นสีสันตามเห็นนี่นะคะสีสันตามนี้นี่ค่ะฝีมือเราเองค่ะเราทำเองนะคะก็วันนี้ให้ชมคลิปสวยๆผักสดๆค่ะใครอยากกินกับอะไรก็ได้นะคะจะเป็นน้ำจิ้มจะเป็นน้ำสลัดจะเป็นทอดๆย่างๆได้หมดค่ะได้หลายแบบแหละกับสเต็กก็ได้นะคะถูกกันดีค่ะอาหารฝรั่งก็สุดยอดค่ะค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณผู้ที่มารับชมค่ะรวยๆๆกันทั่วหน้าค่ะสวัสดีค่ะ